สวัสดีครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเรียนจบหมายฉบับยาวตอนนี้เราเข้าในจบหมายฝากคุกของอาจารย์เปาโลเราจะศึกษาในช่วงนี้ก็พระธรรมเอเฟซัสโคลอสีฟิลิปปีฟิเลมอนและเราจะเริ่มต้นกับเอเฟซัสเราคิดถึงเอเฟซัสก็ผู้เขียนเป็นอาจารย์เปาโลนี่แหละมันทุกจดหมายที่มันเกือบทุกจดหมายที่เรามีในพระคัมภีร์ใหม่มันเริ่มต้นด้วยคำทักทายในอิฟิสบทที่1ข้อที่1มันบอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสก็มันเริ่มต้นกับผู้เขียนคือใครและผู้เขียนก็เขาถือว่ามันเป็นเปาโลและเวลาเราคิดถึงเหตุผลอื่นๆที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้คำศัพท์ที่ใช้วิธีที่แต่งประโยคหลักความเชื่อเป็นต้นไม่มีอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเปาโลไม่ใช่เป็นผู้เขียนเวลาเราคิดถึงวันเวลาก็เราเห็นว่านี่เป็นฉบับหนึ่งในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นจดหมายฝากคุกของอาจารย์เปาโลเป็นเมื่อเขาติดคุกรอบแรกในเมืองโรมอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหลายฉบับฉบับหนึ่งก็เป็นอีฟิซัสและเรารู้ว่าเปาโลก็อยู่ติดคุกก็ประมาณ60-61 ถึง 62คริสตศักราชก็เราถือว่าอีฟิซัสก็เป็นเล่มที่เขาเขียนน่าจะเป็นประมาณ61คริสตศักราชเวลาเขาอยู่ในคุกในเมืองโรมวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนเพื่อสอนชาวเอเฟซัสเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวจะติดตามสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์เวลาเราคิดถึงสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเข้าใจว่าเรามีอิสระเสรีแต่นอกจากอิสระก็เรามีความรับผิดชอบในอิสระที่เรามีอยู่ด้วยก็เพราะเขาเป็นคนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์เขาสมควรจะประพฤติและรับผิดชอบก็อย่างเหมาะสมหัวข้อใหญ่ๆก็เป็นเรื่องคริสตจักรและเพราะพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของพระกายของพระองค์ซึ่งเป็นคริสตจักรก็เราเห็นว่าเราทุกคนต้องยอมฟังพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นศีรษะและเราเห็นว่าพระกายของพระเยซูคริสต์ก็มีประกอบด้วยชาวยิวและคนต่างชาติด้วยเวลาเราคิดถึงการพิจารณาพิเศษเวลาเราเปรียบเทียบอีฟิสบทที่6ข้อที่21และโคลอสีบทที่4ข้อที่7เราเห็นว่าทิเคียสเป็นคนที่เอาจดหมาย2ฉบับนั้นก็เอาไปโคลอสีก็เขียนให้แก่คริสตจักรที่โคลอสีแต่คริสตจักรจดหมายให้แก่เอเฟซัสก็มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเห็นในข้อที่หนึ่งก็เป็นบรรทัดสุดท้ายเราเห็นว่าในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเวลาเราคิดถึงกับทุกฉบับของภาษากรีกสมัยโบราณก็ไม่มีฉบับใดมีคำว่าซึ่งอยู่ในเมืองเอเฟซัสก็หลายคนถือว่าเป็นไปได้ที่เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนให้แก่คริสตจักรหลายๆที่และคริสตจักรที่ได้รับฉบับหนึ่งก็เขาจะทิเคียสก็เขาจะบันทึกชื่อของคริสตจักรที่อยู่ในเว้นวรรคที่เป็นช่องว่างและจะเขียนชื่อของคริสตจักรก็เลยเป็นฉบับที่ก็น่าจะเขียนให้แก่คริสตจักรหลายๆที่มีเหตุผลอื่นที่เราถือว่ามันไม่ใช่เป็นจดหมายที่เขียนเฉพาะให้แก่คริสตจักรที่อยู่ในเอเฟซัสเพราะว่าปกติเวลาเปาโลเขียนจดหมายให้แก่คริสตจักรหนึ่งก็อาจารย์เปาโลจะทักทายหลายคนที่อยู่ในคริสตจักรนั้นด้วยเราไม่เห็นเปาโลที่ทักทายเขาไม่ได้ทักทายเหมือนทำในโรมเหมือนทำในหนึ่งโครินธ์เป็นต้นและเราเห็นว่าคำตักเตือนไม่มีอะไรที่เป็นเฉพาะที่หนึ่งจริงๆเขาสอนเป็นหลักความเชื่อกว้างที่มันเหมาะสมสำหรับทุกที่เขาไม่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหนึ่งและเวลาคิดถึงเมืองใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดก็มันเมืองใหญ่เมืองหลวงของจังหวัดนั้นก็คืออิฟิซัส
ก็เลยนั่นเป็นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขียนว่าอิฟิซัสแต่น่าจะเป็นจดหมายที่ส่งให้แก่หลายๆคริสตจักรที่อยู่ในบริเวณของอิฟิซัสเวลาคิดถึงเนื้อเรื่องก็เราเห็นว่าในบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่14อันนี้เป็นประโยคหนึ่งเป็นประโยคที่ยาวมากแต่เป็นประโยคหนึ่งที่จะสรรเสริญพระเจ้าเกี่ยวกับวางแผนของพระเจ้าเราเห็นว่าคริสตจักรก็เริ่มต้นเพราะวางแผนของพระองค์เกี่ยวกับความรอดและพระองค์ก็อยากให้ทุกคนรอดโดยพระเยซูคริสต์และเวลาเราคิดถึงส่วนประกอบของบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่14ก็เราสามารถเห็นการกระทำของตรีเอกภาพ3องค์ที่อยู่ในตรีเอกภาพหนึ่งก็เราเห็นว่าในข้อที่3ถึงข้อที่6ก็พระบิดาเป็นผู้ที่ตั้งวางแผนเป็นเพราะพระองค์ทรงรักและความเมตตาของพระองค์ที่เราจะรอดและเราจะเห็นส่วนที่2ก็พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อไทยเราเพื่อจะให้พระบิดาพอพระทัยก็เลยการอวยพรของความรอดมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะพระเจ้ากำหนดแต่มันเกิดขึ้นเพราะพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราและที่สุดท้ายในส่วนแรกในบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่14เราสามารถเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ติดเราก็เป็นมัดจำที่พระองค์ก็ให้แก่เราเพื่อแสดงว่าพระองค์จะทำสำเร็จสิ่งที่พระองค์เริ่มต้นเวลาเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราสามารถเห็นสามองค์ของตรีเอกนุภาพมีส่วนเกี่ยวกับความรอดของเราในบทที่1ข้อที่15ถึงข้อที่23ก็เราเห็นมีคำอธิษฐานเพื่อจะเข้าใจเรื่องความมาพระคุณของพระองค์ปาโลก็ไม่ได้แค่อธิบายการอวยพรในพระคริสต์เท่านั้นแต่จุดประสงค์ของปาโลก็อยากให้ชาวอิฟิซัสหรือคนที่ได้รับจดหมายฉบับนี้จะเข้าในพระคุณของพระองค์เพื่อจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในพระคุณของพระองค์และปาโลก็เขาอธิษฐานหนักๆที่คนนั้นเขาจะเข้าใจความหวังที่เขามีอยู่ในพระเยซูคริสต์และเขาจะเห็นว่าเขาจะมีมรดกในพระคริสต์ด้วยและยิ่งกว่านั้นก็พระองค์จะมอบอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเรามีดำรงชีวิตพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ในบทที่2ก็เราเข้าในเรื่องเกี่ยวกับพระคุณต่อไปเราเห็นว่าความรอดของเราเกิดขึ้นเพราะความรอดความรอดของเราเกิดขึ้นเพราะพระคุณของพระเจ้าจริงๆมันบางครั้งมันมีประโยชน์ที่เรานึกถึงว่าเรารอดเพราะอะไรและเรารอดเพื่ออะไรก็เลยปาโลจะอธิบายสถานการณ์ของเราก่อนเรารอดเราเป็นคนที่ตายในความบาปเวลาเราตายในความบาปแสดงว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าก็เราแยกจากพระเจ้าก็เราไม่สนิทเราไม่มีชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ Now ผมอยากตักเตือนเราจะระวังเวลาเราใช้คำเปรียบเทียบก็เราตีความหมายโดยตรงเลยเวลาพระคัมภีร์สอนว่าเราเป็นคนที่ตายในพระคริสต์ก็ให้เราเปิดดูในอิฟิซัสบทที่2ข้อที่1ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ปกครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ก็อยากให้เราเข้าใจเวลาเราอ่านในข้อที่หนึ่งและเราเห็นว่าทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปมีบางคนจะสอนว่าเห็นไหมมนุษย์ตายและเพราะเราตายในความบาปก็เราเลือกพระเยซูคริสต์ไม่ได้โอเคพี่น้องอันนี้มันตีความหมายโดยตรงเกินไปอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบและเราเห็นว่าเขาอธิบายเวลาเราตายโดยการละเมิดและการบาปของเรามันหมายความว่าอะไรก็เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตลองดูถ้าเราตายเราดำเนินชีวิตได้ยังไงและเราดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลก
ก็แสดงว่าเวลาเราตายในความบาปก็พระองค์ไม่มีอิทธิพลในชีวิตของเราเราแค่ติดตามโลกติดตามโลกที่อยู่ใต้อำนาจของซาตานนั่นเป็นสถานการณ์ของเราก่อนเราเจอพระคุณของพระองค์โอเคเราเห็นในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่4ที่บอกว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงพระองค์ของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์โอเคในข้อนี้ก็เราเห็นว่าเพราะพระองค์ก็มันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาด้วยพระคุณก็พระองค์จะให้เรารอด Now ถ้าเราใช้ข้อที่5เป็นข้อเดียวข้อที่5ที่บอกว่าถึงไม่ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ก็บางคนจะสอนว่าเห็นไหมพระองค์ก็มอบชีวิตและเพราะพระองค์มอบชีวิตก็จะทำให้เราเชื่อเขาก็เลยเห็นว่าเชื่อเป็นผลที่เรามีชีวิตใหม่แต่เราเห็นในหลายๆที่ของพระคัมภีร์ที่เห็นว่าเรามีชีวิตเพราะเราเชื่อในพระเยซูไม่ใช่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเรามีชีวิตในพระเยซูมันไม่ใช่ก็เลยปาโลก็มันให้เรามีภาพใหญ่ก็กำลังเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราตายเพราะเรามีความละเมิดเพราะเรามีความบาปแต่เป็นพระองค์ที่ทำให้เรามีชีวิตพระองค์ทำให้เรามีชีวิตได้ยังไงโอเคมันจะช่วยเราเข้าใจในข้อที่แปดที่บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อสังเกตไหมเราได้มีชีวิตเราได้ความรอดแล้วโดยพระคุณของพระองค์ก็โดยทางความเชื่อแสดงว่าเรารอดเรามีชีวิตแค่เพราะเราเชื่อเชื่อเป็นเหตุผลและพี่น้องเชื่อในพระองค์มันไม่ใช่เป็นการกระทำเชื่อในพระองค์ก็แสดงว่าเรายอมรับสิ่งที่พระองค์ทำครบเรียบร้อยและเวลาเราอ่านต่อไปก็เราเห็นว่าความรอดนี้ไม่ใช่มาจากการตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ก็เราเห็นว่าความรอดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเองก็สำนวนไทยที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเราถือว่าเราจะไปสวรรค์ถ้าเราทำดีมากกว่าชั่วไม่ใช่เราเห็นว่าเราจะไปสวรรค์เพราะเราเชื่อในความดีของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเป็นทางรอดของเราไม่ใช่เป็นการกระทำของเราจริงๆการกระทำของเราเป็นสิ่งที่อยู่หลังความเชื่อหลังเรามีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าลองดูเวลาเราอ่านต่อไปในข้อที่7มันบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เราเป็นฝีพระหัตถ์ได้ยังไงเราเป็นฝีพระหัตถ์แสดงว่าเราเป็นความรอดแล้วโอเคเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงวัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามก็เราเห็นว่าเรารอดในข้อที่8ข้อที่9โดยความเชื่อและเพราะพระคุณความเมตตาพระกรุณาของพระองค์และพระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์และพระองค์ทำเพื่อให้ทำการดีก็พระองค์ให้เรารอดไม่ใช่เพื่อเราเห็นแก่ตัวแต่พระองค์ให้เรารอดเพื่อเราจะเห็นแก่พระองค์ก็ในบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่22เราเห็นว่าเพราะงานของพระองค์จะโดยพระเยซูคริสต์ก็ทั้งชาวยิวและชาวกรีกเป็นคนต่างชาติก็ขึ้นดีกับพระองค์
และยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นดีการเล่นการด้วยเราไม่ใช่เป็นคนละชนชาติแต่ตอนนี้เราเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์จริงๆเรายังมีวัฒนธรรมแตกต่างกันเรายังมีภาษาแตกต่างกันแต่จริงๆว่าเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนต่างชาติหรือว่าเราเป็นชาวยูแต่พระองค์เห็นว่าเราเป็นคนของพระเจ้าในบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่16ก็เราเห็นว่าการกระทำของคริสตจักรเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะพี่น้องอย่าสับสนว่าเราเห็นว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางคนถือว่าเห็นไหมเราไม่สมควรจะมีคริสตจักรที่มีนิกายต่างๆเราไม่สมควรจะมีคริสตจักรที่นี่และคริสตจักรที่นั่นอันนั้นมันไม่ใช่เป็นความหมายของคำสอนอย่างนี้มันแสดงว่าว่าเราอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นรูปภาพของพระกายของพระเยซูคริสต์ก็เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็พี่น้องอย่ากลัวเกี่ยวกับนิกายต่างๆเกี่ยวกับคนที่เชื่อแตกต่างกันจริงๆมันผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ให้คริสตจักรเข้มแข็งเพราะว่าเราไม่มีองค์กรหนึ่งที่กำหนดว่าเราต้องเชื่ออย่างนี้เราต้องเชื่ออย่างนั้นก็คริสตจักรท้องถิ่นทุกที่ก็มีความรับผิดชอบจะติดตามพระคัมภีร์ที่มีสองกลุ่มมีสองฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกันเขาตีความหมายแตกต่างกันไม่ใช่แสดงว่าเราเป็นศัตรูแต่ไม่ใช่แสดงว่าเราสมควรจะร่วมกันด้วยเพราะว่าเรามีความคิดแตกต่างกันเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า อย่างเช่นประเทศลาวประเทศไทยจริงๆเป็นพี่น้องกันเลยมันเป็นพงพันธุ์เดียวกันภาษาลาวกับภาษาอีสานก็เป็นภาษาเดียวกันแต่ยังมีชายแดนยังมีคนที่มีพาสปอร์ตเป็นลาวและมีคนที่มีพาสปอร์ตไทยแต่เราไม่เห็นมีสงครามระหว่างสองที่เราแค่เห็นว่าชาวลาวก็เขาอยากทำที่ชาวลาวอยากทำและชาวอีสานคนไทยก็เขาอยากทำที่เขาอยากทำไม่แต่เป็นคนละประเทศเขายังเป็นพี่น้องกันเขายังเห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นศัตรูกันไม่แต่เขาแยกเป็นสองประเทศโอเคก็เราเช่นกันไม่แต่เราแยกคริสตจักร1คริสตจักร2มันไม่ใช่แสดงว่าเราเป็นศัตรูแต่อยากให้เราเข้าใจว่าในคริสตจักรท้องถิ่นโอเคก็เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่ใช่แสดงว่าเรามีหน้าตาเหมือนกันเราต้องมีผิวสีอันเดียวกันมันไม่ใช่แต่เราเห็นว่าเราทุกคนที่มีของประทานมีความสามารถแตกต่างกันก็เรามาร่วมมือกันเพื่อรับใช้พระองค์คริสตจักรไม่ใช่เป็นบุคคลที่มาบริโภคสิ่งที่คริสตจักรผลิตแต่จริงๆบุคคลเราเข้ามาเป็นชุมนุมเราเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อแสดงพระสิริของพระองค์ในโลกก็เลยอยากคิดที่คริสตจักรก็เป็นเกี่ยวกับการเป็นบุคคลฉันเห็นชอบฉันไม่เห็นชอบเป็นต้นเราต้องเข้าใจว่าเป็นชุมนุมกันก็ในบทที่4ข้อที่17ถึงบทที่5ข้อที่14เราเห็นว่าคนที่เชื่อสมควรจะมีดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์พ้นจากกิเลสตัณหาและเราเห็นว่าเวลาเรารับเชื่อก็เราจะเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆและเราเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะทอดทิ้งสิ่งเก่าและเราจะประกอบด้วยสิ่งใหม่ในบทที่4ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่22มันเป็นลูกกุญแจที่ช่วยเราเข้าใจอ่านว่าคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตันหาล้อหลวงทำให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ข้อที่24และรับการสอนให้สวนสุสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็เราเห็นว่าดำรงชีวิตคริสเตียนที่เจริญขึ้นดำรงชีวิตคริสเตียนที่เติบโตมันก็เหมือนเพื่อเราประพฤติเหมือนเป็นพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นดำรงชีวิตที่เราต้องพยายามแต่เราทอดทิ้ง
สิ่งเก่าและเราจะประกอบด้วยสิ่งใหม่เห็นไหมหลายคนเขาจะแยกจากสิ่งเก่าเขาจะเลิกจากสิ่งเก่าแต่เขาจะลงในความผิดแบบอื่นเราเคยได้เห็นคนที่เคยสูบบุหรี่และเวลาเขาเลิกสูบบุหรี่ก็เขาจะเริ่มกินเยอะและเขาจะอ้วนขึ้นก็15-20กิโลอันนั้นมันทางสองมันไม่ดีก็เลยเราทำอะไรก็เราเลิกจากสิ่งไม่ดีแต่เราต้องประกอบด้วยสิ่งที่ดีและวิธีที่เราให้เรามีส่วนประกอบใหม่ที่เราจะเปลี่ยนจิตใจของเราก็เป็นโดยพระวจนะของพระเจ้าก็เลยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำและเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตของเราก็เลยแสดงว่ามีสองส่วนไม่ใช่แค่เราพยายามอันเดียวแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราแต่พี่น้องอย่าเครียดมากอย่าให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราได้ยังไงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่โดนใจพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะช่วยเรามันไม่ใช่เหมือนมีผีจะลงมาและมันช่วยเรามีความรู้สึกเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราโดยสิ่งที่พระองค์ทรงดลใจคือพระวจนะของพระเจ้าก็เลยเวลาเราประกอบกับสิ่งใหม่เราต้องประกอบด้วยพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่หนังสืออื่นที่มี5ประการที่จะช่วยเราเลิกจากความบาปอย่างนี้หรือจะทำดีอย่างนั้นมันไม่ใช่เราแค่พยายามอันเดียวแต่เราประกอบด้วยพระวจนะของพระองค์ในบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่21เราเห็นว่าเรามีศัตรูซึ่งเป็นวิญญาณชั่วและเราต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ที่สู้กับวิญญาณชั่วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยากเติมชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากควบคุมชีวิตของเราในอีฟีซบทที่5ข้อที่18และอันนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ตลอดชีวิตเราจะนึกถึงความบาปและเราจะเลิกจากความบาปหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเห็นว่าเรามีความบาปอีกต่อไปอันไหนและเราจะเลิกจากสิ่งนั้นก็มันคล้ายๆเวลาเรารับเชื่อเราอยู่แบบนี้แต่เวลาเราต่อขึ้นก็เราจะสนิทขึ้น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 จนถึงเราสิ้นเสียชีวิตและเวลาเราเสียชีวิตเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดในบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่9ก็เราเห็นการกระทำเราเห็นมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานในครอบครัวนี่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญบางคนจะดูว่าอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เราเห็นว่าในบ้านเรือนของเราก็เรามีความสัมพันธ์ยังไงมันเป็นรูปภาพที่บ้านเรือนของพระเจ้าคือคริสตจักรและเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็พระวิญญาณบริสุทธิ์รูปพระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าเราเห็นในครอบครัวก็เราเห็นว่ามีระดับนี้ไม่ใช่แสดงว่าใครสำคัญกว่าไม่ได้แสดงว่าใครฉลาดกว่ามันแค่มีลำดับมันเป็นตำแหน่งมีความรับผิดชอบและเราเห็นว่าเป็นบิดาหรือเป็นสามีเป็นภรรยาและเป็นลูกและเราเห็นว่าฝ่ายสามีเขาต้องรับผิดชอบรักครอบครัวเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรเห็นการเปรียบเทียบไหมพระเยซูคริสต์รักคริสตจักรแค่ไหนก็สามีต้องรักภรรยาแค่นั้นมันยากเพราะว่าเวลาคิดถึงคริสตจักรเป็นกบฏมากเท่าไหร่แต่พระเยซูคริสต์ยังรักเราก็เราสมควรจะรักฝ่ายภรรยาของเราด้วยและเราเห็นว่าฝ่ายภรรยาเขาสมควรจะยอมฟังสามีโอเคยอมฟังสามีเหมือนคริสตจักรยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะเช่นกันบางครั้งของภรรยามันยิ่งยากเพราะว่าฝ่ายผู้ชายหลายครั้งขี้เกียจไม่อยากรับผิดชอบก็ฝ่ายผู้ชายมันไม่อยากนำครอบครัวตามพระเยซูก็เลยบางครั้งมันยากในครอบครัวเจ้าในคริสตจักรเรามีหัวหน้าเรามีพระเยซูคริสต์ที่เป็นสามีที่ดีที่สุดก็เห็นแก่เรารักเราและเราเห็นว่าโลกสมควรจะเชื่อฟังพ่อกับแ
ในบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่20ก็ปาโลกลับถึงการไฟจิตวิญญาณและในการไฟจิตวิญญาณนี้ก็เราเห็นว่าเรามีศัตรูเมื่อก่อนในบทที่5เราเห็นว่าเรามีเพื่อนเรามีสหายคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราสนิทขึ้นกับพระองค์แต่ในการกระทำอย่างนั้นก็เรามีศัตรูที่อยากให้เราอยู่ห่างไกลจากพระองค์และเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราอ่านในบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่20เราเห็นว่ามีหลายชั้นในไฟวิญญาณชั่วก็ซาตานเป็นหัวหน้าและเราเห็นว่ามีตำแหน่งก็มันลงไปเหมือนเป็นพีระมิดและอันนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตในสังคมไทยของเราด้วยเรามีเจ้าของประเทศและหลังจากนั้นเราจะมีเจ้าของทุกจังหวัดและมีเจ้าที่มีสัมปทานของทุกอำเภอทุกตำบลก็ทุกเขตทุกหมู่และทุกบ้านเราจะเห็นว่ามีหัวหน้าหนึ่งและมันจะลงไปอย่างนี้ก็เราเห็นในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นก็อินเดียแดงที่อเมริกาก็เขาคิดเหมือนกันประเทศอินเดียเขามีความคิดคล้ายๆกันในสมัยโบราณชาวอังกฤษเขาคิดเหมือนกันโอเคเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นความจริงวิญญาณชั่วก็มันเป็นพวกทหารที่กำลังสู้กับเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญมันไม่เป็นสิ่งวุ่นวายแต่มีผู้ที่จัดการและมีวางแผนจะพยายามให้เราสะดุดจะพยายามให้เราลงในความผิดและในบทที่6ข้อที่21ถึงข้อที่24เราเห็นนะเปาโลก็มีคำทักทายแต่คำทักทายนี้มันไม่เป็นคำทักทายสนิทเหมือนเราเคยเห็นเราเห็นในข้อที่ก็21เขาแค่พูดกว้างแค่พูดว่าก็เราจะเห็นในข้อที่21ทิกัดซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกท่านจะได้รู้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรและทำอะไรและเราเห็นว่าเขาแค่ในข้อที่23ขอให้พี่น้องได้รับสันติสุขและความรักกับความเชื่อก็เราเห็นว่าเขาทักทายเหมือนเป็นความคำทักทายที่ไม่ส่วนตัวเป็นคำทักทายที่กว้างเหมือนเราเขียนจดหมายให้หลายคนอ่านมันไม่ใช่เป็นเพราะคนใดคนหนึ่งจะอ่านโอเคอันนี้เป็นอีฟิสัตก็เราจะพักผ่อนหลังจากนั้นเราจะกลับมาศึกษาในโคลอสี